เป็นจริงแล้วเนี่ยผมอยู่ในที่ประชุมตลอดทุกเรื่องที่มายเขาพูดเนี่ยนำสู่คณะกรรมการที่นักโทษกรรมมาแล้วทั้งสิ้นตั้งแต่เรื่องของข้อเสนอว่าขอให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมเลยคดีขอให้รอการฟ้องคดีไว้ก่อนท้ายที่สุดก็นำมาสู่การขอให้มีการนิรโทษกรรมคดีตามมาตรา112ทั้งหมดเนี่ยถูกบันทึกไว้แล้วน้องไม้เนี่ยเป็นคนนำเสนอผมจำได้ดีเพราะนั้นข้อเสนอเหล่านี้ที่อยากเรียนคือว่าเรายังไม่ได้มีมติใดๆว่าปฏิเสธข้อเสนอเหล่านี้หรือไม่รับข้อเสนอเหล่านี้ท่านเลขาธิการท่านรังสิมันก็คงทราบดีว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้มีอยู่ในคณะกรรมการเพียงแต่ผมเรียนสื่อมวลชนเรียนพี่น้องประชาชนเรียนน้องๆว่าหลายเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งกระบวนการยุติธรรมเนี่ยถามว่ามีใครบ้างคำตอบก็คือมีพนักงานสอบสวนมีพนักงานอัยการมีศาลเรารัฐสภาหรือแม้กระทั่งรัฐบาลก็เป็นส่วนหนึ่งในองค์ประกอบแต่ว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่บริหารกระบวนการยุติธรรมโดยตรงเรื่องมันจะเกิดขึ้นได้ก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นนโยบายที่สำคัญแล้วก็เชิญฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาพูดคุยกันทำความเข้าใจกันนะถ้าเรากรรมการทำงานไปท้ายสุดหน่วยงานอื่นเขาไม่ได้รับรู้รับทราบด้วยนะเช่นตัวอย่างว่าศาลเขาไม่ได้รับรู้รับทราบด้วยศาลเขาก็จะบอกว่าผมก็ยึดถือกฎหมายยึดถือรัฐธรรมนูญยึดถือวิทยาเพราะนั้นว่าโดยสรุปรวมความเนี่ยก็หมายความว่ามันจะต้องเป็นนโยบายในภาพรวมที่ถือว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและท้ายสุดทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องคงจะต้องมาร่วมปรึกษาหารือกันว่าเราจะมีทางออกของประเทศเรื่องนี้ยังไงอันนี้เป็นความเห็นโดยเบื้องต้นนะครับลำพังกรรมธิการทำอะไรไปโดยที่ฝ่ายอื่นเขาไม่ให้ความร่วมมือคือสำเร็จก็เรียนหมายไว้ด้วยนะครับเรียนลูกหลานทั้งหลายไว้ด้วยข้อ2นะครับเรื่องนิรโทษกรรมก็เรียนว่าตัวแทนน้องๆทั้งหลายก็วันนั้นก็เชิญคุณหมายมาเชิญคุณรัฐวุฒิมาก็มาให้ความเห็นทำนองนี้แหละครับเช่นกันเรื่อง112ก็ถูกบรรจุไว้ในคณะกรรมการเนียโทษกับไม่ได้ตัดออกไปเพียงแต่ว่าขณะนี้ก็ต้องเรียนว่าก็อยู่ในระหว่างการศึกษาหารือศึกษาดูข้อดีข้อเสียทั้งหลายทั้งปวงเราเห็นใจครับว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญนะแล้วก็ผมเองก็คิดว่าเราจะพยายามทำเรื่องนี้ให้ได้รับความเป็นธรรมมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ตามสติปัญญากำลังความสามารถของเราเห็นใจครับเห็นใจว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องมีความสำคัญผมเองเนี่ยก็พูดง่ายๆว่าเราก็เคยมีประสบการณ์สอนวิทยาสมัยที่เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยมาโดยตรงเราทราบดีว่าวิทยานั้นให้อำนาจศาลไว้กว้างขวางมากกว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญก็จะพูดหลักสำคัญของการปล่อยชั่วคราวก็คือว่าการไม่ให้ประกันนั้นควรหรือข้อยกเว้น